เต็ม10ให้ไป6ละกันอ๋อคือจริงๆเราเจียนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความเซ็กซี่อ่ะพยายามอยู่ค่ะวันนี้พยายามสุดแล้วเคยเจอแบบที่เกาหลีด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยอย่างเช่นเวลาเดินที่ถ้าสมมติว่าเจียนกลับไปที่เกาหลีใช่ไหมคะเจียนก็จะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินบ่อยมากแล้วอยู่ดีก็แบบคือคนก็จะแบบเยอะมากค่ะคือก็จะแบบชุลมุนมากแล้วแบบมีคนแบบจะเข้ามาแบบดึงมือเจียนแล้วก็แบบลากเจียนอย่างเงี้ยแต่แบบโชคดีที่แบบเจียนก็จะมีแบบเพื่อนอยู่ข้างๆหรือแบบครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาแล้วเขาก็จะแบบช่วยให้แต่ณตอนนั้นทำอะไรได้ไหมก็แบบทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคือแบบพะวงอ่ะตกใจอยู่อะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่เจียนก็จะเจอคนโรคจิตทางโซเชียลอย่างเช่นแบบพวกทาง Instagram หรือแบบทาง Twitter อะไรเงี้ยค่ะคือแบบมีคนส่ง direct message อย่างเช่นแบบพวกแบบคลิปหรือคลิปวิดีโอหรือว่าแบบภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่คือตอนแรกเจียนก็ไม่ได้ตั้งใจดูไงก็คือแบบเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเขาส่งอะไรมาให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอกดไปดูอื้อหือตกใจค่ะตกใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือแบบผ่านไปแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเจียนเห็นไหม อะไรเงี้ยเพราะว่าให้เขาทำไปเรื่อยๆเถอะงั้นน่ะเขาก็จะมีความสุข แต่ถ้าแบบถ้าอยากจะส่งก็แบบส่งให้จริงๆเราไม่ส่งดีกว่าฝากคนงานของจียอนนะคะก็ติดตามจียอนได้ในรายการครูฮาพาชิมนะคะ Good Mood Good Food ค่ะ The Mask Singer นะคะ I Can See Your Voice ค่ะแล้วก็ติดตามแม็กซิมเดือนนี้ของกุมภาพันธ์นะคะฝากด้วยนะคะจะแซ่บแค่ไหนต้องซื้อค่ะ IG ของจียอนนะคะและ Twitter ของจียอนอยู่ด้านนี้ค่ะติดตามด้วยนะคะอันยา